ี่ก็ชีกัมพูชีพอดแคสต์กัมพูชีสำลังตะมุกหรือ Invasion Cambodia ได้จีกิจพิพิษาดอซีจำเริ่มอมปีอนาคตกัมพูชีในชนะปีป้อนสายสับสุดได้ประยมัดหนึ่งคิมเต็นสกสรินัดชนะริบจำกัมพูชีพอดแคสต์กัมพูชีสำลังตะมุกพิติดับนี้สเตตักรประเทศในดัมบอนาเซียคณีรวมแตงกัมพูชีบันบงเกิดนังอนุวัตโกนโยบายรวมแตงกัมวิธีศึกษาได้อัมพีสกุพิบันโตปุ้ยนังสกุพิเพลเพจจับตังปีกุมรัฐปฐมศึกษาระหดดอกกุมรัฐอุดมศึกษาก้าวรวมนี้ตระบันเนจมีนแข่งสมภิบยันเดอร์โยธามีนสาระสำคัญขนมกาปงรังจำแนกดังนังเสรีพิบระบอสตรัยเป็นไว้ดัมใบบงเกิดจำระพโตคลุนขนมกาสมรจิตดอกไลค์ในกัมพูชีกัมวิธีศึกษาอุปนิบแบบนี้ก็เมียนนังตระบันอนุวัตพองได้ก็ปัจจัยขนมกมรดมุ้ยได้เนี่ยจำเนียนโยแท้มันใส่บากจำฮอนึ่งมันเมียนและขณะตุลุมตุเลียได้อาจประดอจำแนกดังกรุบกร้อนนึ่งซีจำไรดองมนุปนิไว้ในกัมพูชีอัมพีการไทยตมสกุพิบันตอปูดนึ่งสกุพิเพลเพดตาหัดไว้บางจีกาอบรมนี้เมียนสาระสำคัญสำหรับประเทศมุ้ยจังใหญ่อัมพีเรื่องหนังจังกอดกอดแบนพนองการอบรมแต่ละทำไมแต่ละเรื่องนั้นสละก่อกอดอัศว์ยกจะตัดแต่ละเรื่องนั้นช่องคร้อยอัตราของการเมียนตีปัวได้ระบบแม่งนั่งการล้างให้จุ่มหรือการมารถก็การล้างเมียนหึงเซ็งเต็มโดยจีอับบอชันเรทก็การล้างคือได้ซาแต่กอดอัดดังปีหึงแต่อ้อนั่งได้ซาแต่มันเนี่ยความปรังบัดบางอัดจะเช็คใบใหญ่ไปเพียสามปีเรื่องนั้นเหมือนเกิดกระแทกเรื่องนี้คือเรื่องแต่เตอร์เรียงบัดบางและโฮต่อเปย์เมียนประเดี๋ยวมินก่อนในจังนี่ก็ชีสมได้ระบกกัญญาญักไปปวนแรงไซดาลกัญญาชีในสัจจมนีวิจิสานสกาวชีลายพุทธิสากัญญากบันสราชริวนังเสสอัตบทมวยจมปุกสได้อัมปีอนาคตในสกภิบันโตปุ้ยนังสามภิบยันเดอร์นักนุงสิเพอร์แคมโบเดีย2040หรือกัมพูชีชนะปีปอนไซซับได้ตระบันบอกปุ่มไซดาวิเวติกาอนาคตฟิวเจอร์ฟอรัมสมจมริบสัวกัญญายักไปปวนแรงไซบัตจ้าจมริบสัวนักนุงพิติดับนี้ลูกโอนเชิงโป้เนี่ยสำหรับสำรวจกรรมวิธีเอาไว้ VOA ประจำริทนิพนธ์ปิ้งพิพิซาจิมวยกัญญายึดปิดปวนแรงไซอัมปีสกุพิบันโตปุยนึงสกุพิเพลเพดนึงอัมปีสาระสำคัญในการอบรมสไดปีสกุพิบันโตปุยนึงสกุพิเพลเพดได้บากจำฮ้อนึงซีจำเริงสำนวดนำบงยำจังประจุเตกัญญาเรียกอาญยำหาถ่ายแรงไซแต่มาดองเต้สำหรับแรงไซปตัวตาเปียธาสกปรกพลเพศหนึ่งสกปรกมันโตปุ่นหนึ่งสำดาหรือกรอบดันดอบเตลเลประกาเอาไว้คลาได้บัดจะเอาคนเชิงป้อสำหรับสำนวนนั้นจมพัวย่อมให้กับดูจีจมพัวองการทอมดูจี UNFPA ให้หนัง WHO ผ่องได้เปียธา Sexual Reproductive Health หรือก็คนใหญ่ธาสกปรกมันโตปุ่นพลเพศนั้นคือมีในธาคือจีบนดมในท็อปพิกได้แตะต้องเตอร์หนังการบรรทออปูดก็โดยที่ชีวะวิเชียร์ได้แตะต้องหนังการบรรทออปูดก็โดยที่สัตว์ระบบบุคคลมันแหน่มันแหน่ขนมการจะเรือขนมการตัวแบนเซวาสกปรกเพลเพลบรรทออปูดให้หนังการมีสไฟเพียบแต่เลอเพลเพลระบบคลุนเองหนังการสำหรับจัดแต่เลอดิซิชันได้แตะต้องตัวหนังสกปรกเพลเพลบรรทออปูดบอกก่อนหนึ่งบัดยิ่งจับอารมณ์แรงไซบานเลือกลางเปียถัดสุดขนมประกาหรือขนมวิสัยได้ยังจะเชยอย่างปีสกปรกเพลเพลนั้นสกปรกมันโตปุ๋ยนึกสุดนั้นยังสมดายเลยขนาดสุดระบบมนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยแต่ขนมปัญหาสกปรกเพลเพลนั้นสกปรกมันโตปุ๋ยระบบก่อนนึกป่ะสุดจะบอกนะสำคัญระบบมนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยแต่เลยสกปรกเพลเพลมันโตปุ๋ยระบบก่อนนึกคือตีมวยสุดขนมการแต่ตัวยกปอดมีนนะฮะ access to information และเตะต้องเตอร์นั้นเซว่าสกปรกแตะต้องนั้นสกปรกเพลเพลมันโตปุ๋ยนั้นตีปีคือสัตว์บอกก็ขนมการสำหรับจัดแต่เลือกขนมปังบอกก่อนสำหรับจัดแทนตาคอนเทอร์เอาไว้จมพัวขนมปังบอกก่อนแตะต้องตัวนังการมันโตปุ้ยนังเพลเพลบอกก่อนนังโดยดันใหญ่มนนังคือสไฟเพียบมีในทางก่อนมีพียบสไฟเพียบแต่เลือกเอาไว้แต่ก่อนไอ้ทัวร์บ้านจมพัวสกปรกเพียบบอกก่อนตัวให้นังfamily planning จัดดาวก็โดยที่ระบบแพ
អូមែនហើយគាត់នឹងចង់មានកូនប្រមាណឬក៏គាត់ចង់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើតបែបណាឬក៏តាពេលណាដែលគាត់ចង់រួមភេទអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់មកនិយាយទៅគឺជាស្វ័យភាពរបស់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងរឿងរ៉ាវក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាញឹកពេជ្រពួនរាំងសីបានធ្វើឲ្យកញ្ញាជ្រួតជ្រាបពីភាពរឹងមាំនិងតម្លៃពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងរបស់ស្ត្រីដែលតស៊ូនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលនៅតែមានការលំអៀងឲ្យតម្លៃលើបុរសជាងស្ត្រីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី80ពេលប្រទេសជាតិទើបរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជីដូនរបស់រាំងសីបានស្វះស្វែងចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងរួមមានទាំងម្ដាយបង្កើតរបស់រាំងសីផងដោយជំនះលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជិតខាងបទពិសោធន៍ជីវិតឯករាជ្យរបស់ជីដូនរាំងសីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរាំងសីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្មើភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពសង្គមនានាសប្តាហ៍នេះរាំងសីកំពុងចាប់យកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសន៍រាំងសីយល់ថាការអប់រំអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនៅតែជាបញ្ហាដែលសាធារណជនទូទៅមិនអាចជៀសផុតប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងកាលពីឆ្នាំ2019រាំងសីបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដោយបង្ហាញទស្សនវិស័យនានាដែលរាំងសីចង់ឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនេះក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតបាទបានន័យថាគឺយើងជជែកតាំងពីបញ្ហានៃចំណេះដឹងបានន័យថាព័ត៌មានដែលគាត់អាចទទួលបានហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងដែរថាតើតើស្វ័យយត្តភាពរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងតើតើដែលគាត់មានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើតាក់ទងសុខភាពរបស់គាត់នឹងរូបមានតាំងពីការរៀបចំផែនការគ្រួសារជាដើមនឹងក្នុងអត្តន័យរបស់រឿងសីបាទចាបាទរឿងសីខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចរឿងសីបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតណារៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងមានចំណុចណាមួយឬមានមូលហេតុអីណាមួយដែលជំរុញទឹកចិត្តឬក៏វានាំការទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់រៀងសីឲ្យចាប់យកជំនាញស្រាវជ្រាវហើយនឹងការសិក្សាសរសេរស៊ីជម្រៅតាក់ទងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពមន្តពុញមានបទពិសោធន៍អីផ្ទាល់ខ្លួនអីពីមុនមកទេដែលនាំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងបាទអឺតំបងឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហ្នឹងគឺផ្នែកសិទ្ធិស្មារគ្នាឯងឆេងប៉របៀបថាកាំងពីក្មេងមកខ្ញុំតែងតែគិតថាពេលដែលមើលទៅលើសង្គមទាំងមូលហ្នឹងហាក់បុយបីដូចជាវាមិនមានសិទ្ធិស្មារគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅវាហាក់ចាប់អារម្មណ៍ថាមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានអាភាពមិនសិទ្ធិមិនសូវស្មារគ្នាហ្នឹងយើងមិនចង់និយាយថាស្ត្រីហ្នឹងរបៀបថាមានតែស្ត្រីដែលអាចរងទុកឯងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថានៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសង្គមគឺស្ត្រីត្រូវបានយើងនិយាយពាក្យថា disadvantage ហើយទី1ហ្នឹងគឺយើងអ្វីដែលយើងចង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងមើលទៅឃើញនៅផ្នែក reproductive health and rights ហ្នឹងដែលគេនិយាយថាសុខភាពនិងសិទ្ធិផ្លូវភេទបន្តពូជហ្នឹងគឺស្ត្រី disadvantage ខ្លាំងមែនតើហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដំបូងទៅលើ topic ហ្នឹងហើយតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តខាងស្រាវជ្រាវនិងខាងការងារសង្គមអញ្ចឹងតាំងពីនឹងមកតែតែជួបបងដែលគាត់ធ្វើការនៅខាងផ្នែក social work ហ្នឹងដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងសិក្សាពីគាត់ផងយើងចែកអំលែកបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផងយូរយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជាអ្វីដែលជា passion របស់ខ្ញុំជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើទៅអនាគតនឹងឥឡូវហ្នឹងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcastនឹងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
บ่าสําหรับเรียงสิยลทาในเปได้ยังจะเจ็ดสุขภาพปัญหาสุขภาพเพศสุขภาพตัวปูจนั้นชื่อจมฮอแบบนี้เดินหลังได้ยังกระพงจะเจ็ดนี่มันปากกาคล้าเนี่ยมันจะทานคล้ายลทามันแม่นจะเรื่องกลัวซ้ำมันแม่นจะเรื่องกลัวซ้ำยลทาปัญหาเพลิดเพลินหนึ่งปัญหาสุขภาพตัวปูจนั้นชื่อปากกาได้กู้ออกมาเอียนแต่เวงให้กู้แต่จะเจ็ดสังัดสังัดหรือก็เตอร์รงจำแต่โฮแต่ยังมีกาโดยทามีได้กู้เจ็ดเละหรือดาวเวย์บรรทออปูจำยังในใจหรือก็จำเรียบอภิปิปิให้บรรยังในใจเรื่องไซยลธาการเกิดแบบนั้นยังไม่ได้มาดอลจำนวนนี้ในชนะปีปอนด์เราเพย์นี่แบบจำพวกขยมตัวขยมนั้นใหญ่ตะเลอมาเตะบอลเนี่ยเซ็มแต่จำพวกขยมตัวยังกระแทกปปายนี่ดับบัดบางนั่งห้อยเดินโน้มไอ้เวียนเมียนนะปัญหาแต่อ่านั่งแต่เตะต้องนั่งการบัดสัตว์สังเพจบรรทออปูเพลเพย์ดับบอลสตรายนั่งอยู่บนชนนั่งคือได้ซาแต่หึงบัดบางนั่งเองระเบียบแห่งกฎระเบียบมีรำแท้กฎอัดจังใหญ่อัมพีเรื่องหนังจังกฎกอดแบนพนักการอบรมเดลเลอร์ไม่เดลเลอร์เรื่องนั้งสละกอกอดอัดซื้อยกจะตัดเดลเลอร์เรื่องนั้งช่องคล้อยอัตราของการมีตีปัวได้ระบบไม่นั่งการล้างให้จุ่มือการมารถก็การล้างมีหึงเซ็งแต่ด้วยจีอับบอร์ชันเรทก็การล้างคือได้ซาแต่กอดอัดดังไปหึงแต่อัดนั่งได้ซาแต่มันเนี่ยคำรังบัดบางอัดจะเช็คใบใหญ่ไปเพียงสามปีเรื่องนั้นเหมือนเกิดกระแทกเรื่องนี้คือเรื่องแต่เราเรียงบัดบางแล้วโคต่อไปมีประเด็นมีกฎในจังบนแต่นับไปได้ยังมือปฏิบัติสังคมปัดมนุษย์ทอมได้กดแม้จะไปดำรวมเฮดเบลเรียบการแต่งอ่อนนะที่เป็นเซ็ตคัมเมงได้กดออกบ้านตัวการศึกษาตอนนั้นต้องไปได้กดเอ็กซ์โพสต์ตอนหนึ่งดูจีหรืออาพีหรือก็ไอ้จังตังบิ๊กเมย์มั่งก็กดมีจับดำมีจับดังเพลเพได้กดดังแทนกาเปียครัวแบบนั้นให้กดดังแทนตาเธอไม่กลุ่มเอามีตีปูหรือเธอไม่ทำใบกาเปียครัวไอ้ปีจุ่มยืนข้ามโรคเลยได้ให้วิกอลล้างจีปัญหาแต่งอ่อนนั่งเมาได้นอมไอ้มีอับบอชันเรทการล้างนอมไอ้มีแพร่หนึ่งซีทีนแพร่หนึ่งซีเรทการล้างจังยมกระทาเวียเหมือนแมนเชียไอ้ได้ละอ้อยนับเป็ดได้ยังบัดบังปีเรื่องนั้นแล้วดาวเปย์กอดต่อกอดรีบแก้หรือกอดอายุหมอบภัยได้ลางจังบันเอากอดดังนั้นคือเวียเซอร์เมนพอประหยาวเจจับตั้งปีไปรอทับิบาลบานบงการนึงอนุวัตยุทธศาสตร์จิตสำหรับสกปรีบรรทออปุ่ยนึงสกปรีเพลเพศการปิชนำปีปวนประมุยมอกอัตรามรณะพิมิดาบานทอยจ่อปีจำนวนปีรอยประมุยเนะขนงชนำปีปวนดับมอกตรำมวยรอยเจ็ดสับเนะขนงจำนำมิดามวยสายเนะขนงชนำปีปวนดับพรำหอยสตรายประมาณห้าสับประมุยพิร้อยในจำนวนสตรายสรบขนงวัยบรรทออปุ่ยได้มีอายุจนหลับปีดับพรำชนำเตยสายสับประบุนชนำบานชิระเร่ปราประมชบายปุญญกำนาก็มันใต้กัมพูชีนมีนกิจการจิจราได้จำบัตรเถื่อบนต่อติดชีพิเศษแปะปอนหนึ่งอัตรามีนพัตย์ปูระบอยุบเตยยงตามระบายการระบอองการ UNFPA จบสายการปิดให้กักดาชนำปีปอนดับประมุนเมงสไรอายุจนลอปีดับประมชนำดอลดับประมุนชนำประมาณดับปีพิร้อยกงปงมีนพัตย์ปูหรือบานสมราโคนคลายจีมาได้จิลกดมบงบ่าเอาคนเรียงซีจบนั่งจิ้มน้อยยังได้ตั้งกาปียังศึกษาในฐานะปฐมศึกษาฐานะอนุเชลัยหรือวิเชลัยนึงสมัยเรียงซีฉลองการบัตรปีสาวครูนายตัวได้เมียนการศึกษาหรือผู้มาศึกษาต่างหงนึงเรียงซีตัวบ้านจิ้มเน็ตดังไอ้ครุบครวนปีศาลาหรือกับปีสิบห้าเมรียนเต้เตะตรงนั่งปัญหาสกเพลเพลเพลสกเพลต่อปุ๋ยได้ยังกระปุกจะเจนนั่งเมียนตั้งปีปัญหาการปฏิเยกกำเนิดตั้งปีปัญหาในการมีนกูลในขนมวัยจุ่มตรงไอ้จังแต่เรียงซีบ้านตัวปอร์เมียนต่างอ่อนนั่งครุบครวนนี่นักเรียนได้ยังเรียนในฐานะผู้มาศึกษาบ่บัตรแต้มเอาไว้เด็กยมจำการได้เรียนนั่งเกี่ยวกับเซอร์ดาวสำคัญในพิจารณ์คือความได้บทเรียนแทนเนเปได้คุณเองใส่หันคุณเองพร้อมนั่งกดเป็นไว้มีแทนกดจบอยู่บทที่ตามมีเพียบข้อคณิตแบบไม่มีมีเพียบพลัดดอกแบบมาเจสำคัญยมจำแต่หึงนั่งให้ยมมวยเตี้ยยมจำแทนเกี่ยมเรียนหนึ่งปีจุ่มือเอ็ดได้อันนั้นคือไอ้ได้ยมจำอ่ะปุ่นแต่กดได้บ้านใหญ่ปีมดมอกคือการอบรมภายในเพลเพลนักวิมีนมีแต่ปัญญาวิมีนชราวิมีนวิกรอบหนดับแต่เลอท็อปพิกชราได้สำคัญบนใต้ในกอบดอลการอบรมภายในนั้นคือกดตีมวยกดสุดดังจะบีเรื่องนั้นปีโปรกดมีเทรนนิ่งหรือกดไออย่างปีเรื่องนั้นปีหมดแล้วตีปีกดกระแทวิมันสำคัญจมพัวอยู่วัดจน
อันนั้นคือจีกำหนด bias หรือบอกรอดคลุมไอ้ตัวตีใบคือกอดเมียรำแทะกอดอัดเฮียนใหญ่ยังปีเรื่องนั้นกอดกระแทะเรื่องนั้นคือจีเรื่องแดดเอ็นขมแดดขมแดดกดดังจังอันนั้นคือจีปัญหามวยดับใบสรบสมดุลน้องมากคือยงกระแทะยงบานเรียนได้ผลแต่เวียดโดยอัดตุลงตุลีจมพุกยงยงอัดกระแทะหนังเวียจีการอบรมเพลเพตุลงตุลีเย่ยงกระแทะกอดเวียขอนจีภายในมวยดอกตูดบมพอดแดดบานโชว์แต่ขนมโคกบาร์บอยู่กับจนบัดអរគុណរៀងសីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនតើតតងអីដែលរៀងសីកំពុងជជែកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយដែលរៀងសីបានលើកនៅសំណួរមុននឹងមួយតតងនឹងចំណេះដឹងតតងនឹងការដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានអីសម្រាប់រៀងសីស្ថានភាពកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលកង្វះព័ត៌មានបែបនេះហើយលក្ខខណ្ឌសង្គមលក្ខខណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំណត់តាំងពីបុរាណកាលឆ្លងមកដល់សម័យទំនើបនេះរៀងសីយល់ថាភេទប្រុសនិងភេទស្រីខាងណាដែលទទួលរងហានិភ័យខ្ពស់ជាងសម្រាប់កង្វះនៃព័ត៌មានកង្វះនៅសវយត្តភាពនៃការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយអំពីការរងនៅហានិភ័យហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយមកវិញបានថាស្ត្រីរងហានិភ័យច្រើនជាងបុរសស្រាប់ហើយពីព្រោះអីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អត់ហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងឯងបើកាលពីក្មេងគាត់ចាំប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ឬក៏ចាស់ទុំរបស់គាត់ដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់អំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលគាត់មានប្តីទៅគឺគាត់គិតថាវ៉ាម៉ៃគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់ផែនការគ្រួសារឬក៏កំណត់វិធីសាស្ត្រពន្យាកំណើតជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់រងបាត់ទៅហើយហានិភ័យហ្នឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងវាមានច្រើនជាបុរសស្រាប់ទៅហើយជាពិសេសក្នុងសង្គមយើងដែលគេនិយាយគេហាមឃាត់ស្ត្រីហ្នឹងកុំឲ្យចេះដឹងអារឿងផ្លូវភេទហ្នឹងច្រើនពេកពីព្រោះអីគេគិតថារបៀបហែសង្គមយើងគិតថាដល់ពេលចេះទៅកាន់តែខូចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសង្គមអត់យល់ហ្នឹងគឺឯការមិនចេះដឹងហ្នឹងហើយដែលដាក់ស្ត្រីទៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់បាទចុះសម្រាប់ខាងបុរសវិញយើងមើលមកជ្រុងទៀតពីជ្រុងបុរសកង្វះព័ត៌មានដែលអត់ដឹងតែគាត់ទូបីនៅក្នុងសង្គមនេះយើងមើលទៅពីបុរាណកាលបុរសមានប្រៀបនៅក្នុងគ្រួសារបើសិនជាមានការទៅសួរនាំមេគ្រួសារគេមកទៅជាសួរបុរសមុននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងបានឃើញកន្លងមកតើតើកង្វះព័ត៌មានអីដែលគាត់អត់ដឹងហ្នឹងនាំឲ្យគាត់រងហានិភ័យអីខ្លះដែរឥឡូវយើងមកពីជ្រុងបុរសវិញឬស្អីចាបើពីជ្រុងបុរសវិញខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់អត់មានអ្វីដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងគឺយើងមិននិយាយតែភេទផ្ទុយគ្នាវាអាចថាបុរសដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ខ្ញុំអាចនិយាយភាសារៀងលើសតិចអ្នកដែលគាត់រួមភេទតាមរុនកូតគឺមានហានិភ័យច្រើននៅក្នុងការឆ្លងជំងឺអេដបើសិនជាគាត់អត់ចេះការពារខ្លួនហើយចំពោះភេទផ្ទុយគ្នាវិញគឺនៅពេលដែលបុរសគាត់អត់យល់អំពីរឿងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយដៃគូរបស់គាត់ក្នុងការ proceed ទៅនឹងជីវិតផ្លូវភេទបន្តពូជហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាផលវិបាករបស់បុរសខ្ញុំគិតថាគឺវាកន្លែងហ្នឹងគឺទី1គឺមានឱកាសក្នុងការឆ្លងរោគដូចគ្នាព្រោះអីយើងដឹងថានៅអាចមានការប្រើប្រាស់ prostitution ឬក៏អីជាដើមហ្នឹងក៏អាចចេះការពារខ្លួនក៏អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគអាហ្នឹងគឺជាផលវិបាករបស់គាត់អរគុណរៀងស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅសាលាវិញសាលារៀនដែលយើងជជែកថាមានបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្នឹងសម្រាប់រៀងសីតើតើគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងឬដូចជាបំពាក់បំពួននៅភាពត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់យុវជនទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់ស្រាប់ហើយយើងដឹងហើយវ័យជំទង់ចន្លោះពីអាយុ10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំនឹងជាអន្តរកាលពីកុមារភាពទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលជាមនុស្សក្នុងវ័យបន្តពូជស្រាប់តើសាលារៀនទាំងអស់នឹងគាត់អាចដើរតួនាទីអីខ្លះនៅក្នុងការបំពាក់បំពន់និងធ្វើឲ្យសិស្សនឹងគាត់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការឈានទៅដល់ភាពពេញវ័យរបស់គាត់នឹងបាទរឿងស្អីចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនោះពីព្រោះអីអានឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាម CDHS ឆ្នាំ2014ហ្នឹងគេនិយាយថាប្រមាណជា 12% នៃយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងដែលមានអាយុពី13ទៅ17ហ្នឹងគាត់បាន report ប្រាប់ហើយថាគាត់បាក់ធ្លាប់បានមាន sexual intercourse បាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាយុដែលគាត់សកម្មខាងផ្លូវភេទហ្នឹងវាកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅរហូតប៉ុន្តែអត់មានអីដែលយើងអាចធ្វើវិធានការចាត់វិធានការបានដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង target ហ្នឹងគឺ sexuality education ហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសាលារៀនហើយនៅ university អាចធ្វើបានហ្នឹងគឺ
นึกตรองกันไหลนึงไม่ได้ฮะนึกไปได้ยังอบรมก็ปิดแมงมอกก็ดังแทก็อาจการเปียกลัวแบบเม็ดก็อาจดังแทการได้รวมเพศอายุไว้แมงเป็ดนั้นวิมีนคอมพลิเคชันชราแบบเม็ดให้วิมีนพอวิบัติสำหรับชีวิตก็แบบเม็ดจังอันนั้นจีเอาไว้ได้สำคัญให้ยมออกก้นสำหรับสำนวนนั้นไปพูดเอาไว้แต่ยมจังในเย่ยมปีเรื่องนั้นนั่งแองคือสลาให้นังยูนิเวอร์ซิตี้นั้นวิสำคัญเหมือนแต่ขนมกาแกดอลปอร์มีนไอ้กอดกรุ๊ปกรอนดอลอยู่ช่วงกรุ๊ปกรอนนั้นขนมกาแกปีคล้วนนังแกโยดังอปีเพียบพร้อมเปรียงสมัจจัดได้ตรมตรในกัมพูชีสตรีในแต่บรรดาประชมนังอำเภอหังสาปีใดกูรวมเพจประตูใบจีมีนกาอบรมนังการซับไซอำปิฉบับนังเซตระบบบรอนังสตรีขนงการเชื่อเรือใดกูรวมเพจกระดอยยงตามสกัดริการระบบองการ UNFPA สตรีไว้ขมิ้งกัมพูชีได้มีอายุชนละดับพรำชั้นต่อ30ชั้นประมาณมาภายพิร้อยบานรงกรุปีอำเภอหังสาเพลเพจบันไทม์เลนี้ขนงอำลงจมือเรียตบาดโควิดอับรำบุญองค์การสหประชาชาติบันรีกาถาอำเภอหังสาเพลเพชรเลอสตรีในตุเตียงปิภพโลกกับบ้านการล้างกูอ้อยปรุยบารมการปิเปิลทำไมทำไมนี้องค์การสังคมซีวัลมูจำนวนในกัมพูชีบันบังแห้งกระไดบารมอปีอำเภอหังสาเลอสตรีการปิเปียกันดาลไข่แมกราชนำปีปอนมาเผยมวยรอดมันตรีกระทรวงเกกานีรีบานเลือกล้างท้าอำเภอหังสาเลือสตรีบานการล้างขนมเปลือกกัมพูชีประชมนังวิบัติจมือโควิดดับประบุนโดยสามูลให้ในการบัดบองการเงี้ยและนอมอเมียนเพียบตันตั้งจิจราในขนมครูซาบาดเยอะๆในเย่อำปีคาปรมเปรียงสมัจจดได้ตรำตรังแรงใสอาจในเย่ลมอัดบานเต้ตาการปลอมเปลี่ยนสมัครจะได้ตรมตรายนั้นยังสำแดงเลอไว้ได้ดิฉาการรวมเพศไอ้ฉันเถื่อนเมียนการปลอมเปลี่ยนแต่งสองข้างหรือก็ยังไม่ได้อาจช่วยประโยชน์ไอ้บ้านลมอัดแต่เลยจำนวนยังเพิ่มในสถาบันที่บ้างจ้าการปลอมเปลี่ยนสมัครจะนั้นได้ยังอังเลยยังให้ทาง affirmative consent นั่นคือจีคอนเซ็ปต์มุ่ยได้แล้วในจุ่มวันหยุดพบโลกเกี่ยวกับปงแต่จะประดามเพื่อวิสาตนากรรมจะบาปหรือบอกเกี่ยจุ่มวันปัญหาหนังไอ้บิโพไอ้การบิมุดเราไปได้ยังลือเปียแทะการปรองเปรี้ยงยึดกระแทโอ้คนแต่แม่นั่นใหญ่แทะ yes มีในแทะ I proceed จมวยหนังสกามแบบเพลเพลเพลหนังบ้านไอ้บนใต้จมูก affirmative consent วิ่ง yes ได้แบบมัดเวียนเหมือนกรุ๊ปคร้อมบอกไอ้ yes นั่งวิไอ้ได้ซาแต่เกบันจอกบันโจเกบังคอมหรือก็กดนึกกล่าวอัตโพลในเครื่องสมองจังอัฟเฟอร์มาทีฟคอนเซนต์นั่นไม่ได้แท้เนตเดลเนตเดลในใจกายโยพร้อมนั่นคือโยพร้อมได้ได้จัดจังหรือบอกก่อนได้ก่อนจังรวมเพจได้เหมือนได้ซาแต่เก็บบังคัมหรือได้ซาแต่เก็บบังจอบบังโจหรือฝ่ายหรืออีคล้วนหรือก็เก็บบ้านดัดทำสันดำหรือก็เอาก่อนสว่างนั่นไปได้ก่อนสว่างไอ้เกื่ออัฟเฟอร์มาทีฟคอนเซนต์นั่นคือก่อนคนไอ้นั่นคือก่อนจังรวมเพจได้มีการสมัครจัดแต่งซองแข่งแต่บัดนองยมสำหรับเรื่องไซต์การปลอมเปลี่ยนนั่นจังไอ้แต่งซองแข่งกูเปียกีนั่นมีในสไลพีบมีในการดังในปิงเลงอันปีกับปรอมเปลี่ยนนั่งมนต์นั่งปรอมเปลี่ยนนั่งเวลาโดยจีจึงขนมปลายฉบับยังใหญ่ฉบับแต่ตรงกันสัญญานะแต่ปีกีกอปีกีคอยนั่งถ้าแต่มีสไลพีบเป็นที่ของการสำนักเจ็ดสมัยแต่ข้อมกอดบานนั่งเวลาเสียงคณีเรือจำนวนนั่งเทปะจ้าจ้าเถื่อนคือวิ่งเหมือนเราถนัดระเบียบแฮช็อกกิจสัญญาหมองให้เป็นแต่โดยแต่ระเบียบกฎเปรียบเทียมจังคือเตรียมการปลอมเปลี่ยนปีซองแต่งซองแค่ให้เหมือนมีการบังคับหรือการมันจบมันจบเอาไว้ต่างอ่ะคือนั่งได้แก่หาทาง affirmative consent นะฮะยื่นทบทวนยี่ห้า yes is yes แต่ affirmative consent นั่งวิ่งก็ไอท่า no is no ได้ระเบียบแท้แต่กฎดีใหญ่ท่าไอ้ห้อยอันนั้นคือจีการสำหรับจัดบอกกฎได้ยื่นอัดมินสัตว์ขนมแกมันจบมันจบหรือก็บังคับก็มันแทมเตียดเลยลงในนิ้งกำปองสดับพิติดับในการวิธีพอดแคสต์กัมพูชีสำลังตะมุกหรือ Invasion Cambodia หรือบอ VOA สักการชมวยเวติกาอนาคต Future Forum สดายอมปีสกปีบันโตปุ้ยหนึ่งสกปีเพลเพ็ดหนึ่งอมปีสาระสำคัญในการอบรมอมปีสกปีบันโตปุ้ยหนึ่งสกปีเพลเพ็ดได้มีและกระนาบากชมห้องหนึ่งซีจมเรือบานออกก้นเรียงไซยึกบานจะเจ็ดปีสลาได้ไอรังไซกับบานเลือกลางปิดตู้นาทีสำคัญบอสลาได้รังไซกับบานจะเจ็ดสะเซรมเล็กในขนมเอซิเพอร์บาร์เรียงไซได้จีเป็นเส้นได้ยมจับอารมณ์ยึกเกินในจำนวนจับดามแต่ไอตัวเชีย
ទស្សនវិស័យការប្រមើលឃើញជាក្តីសុបិនរបស់យើងចង់ឲ្យសម្រេចបាននៅធំឆ្នាំ2040ហ្នឹងទៅសាលារៀននឹងដូចថាមានកូនសិស្សជានារីហ្នឹងគាត់អាចមានឧបករណ៍មានចំណេះដឹងមានគ្រូអីគ្រប់គ្រាន់ហើយមានទាំងដល់ថាមានសម្លៃអនាម័យដើម្បីត្រៀមសម្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ពេលគាត់មានរដូវមានអីនៅក្នុងដែលគាត់អាចត្រូវការពេលគាត់នៅសាលារៀនហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរៀងសេះលំអិតតែម្ដងថាតើអីទៅជាគំរូភាពអីទៅជាគំរូភាពនៃសាលារៀនដែលមានមេត្រីភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្សលើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់ហ្នឹងបាទចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះដើម្បីឆោងទៅដល់អារូបភាពនៃគំរូភាពហ្នឹងទី1គឺដោយដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាហ្នឹងគាត់មានឧបករណ៍សម្រាប់សម្លៃអនាម័យឬក៏អីហ្នឹងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងនៅពេលដែលក្មេងស្រីមករដូវពីព្រោះអីយើងដឹងមកហើយថាកត្តាដែលខ្វះខាតសម្លៃអនាម័យនិងឧបករណ៍ menstrual menstruation ហ្នឹងគឺជាកត្តាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនៅជនបទភាគច្រើនគាត់ឈប់រៀនព្រោះអីវាមានភាពលំបាកដល់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងគំរូភាពនៃអញ្ចឹងនិយាយហ្នឹងនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំអីដែល ideal បំផុតហ្នឹងគឺសាលាគ្រប់សាលាទាំងអស់គឺគួរតែមានសម្លៃអនាម័យឬឧបករណ៍ menstruation ហ្នឹងនៅគ្រប់សាលាដែលចែកដោយ free ឬក៏នៅក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលអាចឲ្យយុវតីហើយនិងក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងគាត់ទៅសាលាដែលមិនបានមិនចាំបាច់ខ្វល់អំពីរឿងថាពេលមករដូវពេលអីធ្វើអីមិនអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងសំខាន់មួយទី2គឺនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងឯងដែលយើងនិយាយថា school curriculum ហ្នឹងនៅអ្វីដែលអាប់ដេតថ្មីបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាក្រសួងហ្នឹងក៏ចង់បញ្ចូលហើយកម្មវិធីសិក្សាតាក់ទងទៅនឹង sexuality education ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែវាមាន pandemic covid ផងធ្វើឲ្យដំណើរការហ្នឹងវារៀងរអាក់រអួលប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបញ្ចូលបានគឺវាល្អមែនតើបញ្ចូលតាមកម្មវិធីសិក្សាដែលគាត់បានរៀបរាប់មកហ្នឹងដែលមានដូចជា consent មានដូចជាសុខភាពរបៀបថាការលូតលាស់ខាងផ្លូវភេទបុរសនិងស្ត្រីមានការបង្រៀនអំពីជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រពន្យាកំណើតបើសិនជាគាត់ដាក់បានគឺល្អមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងគិតមករឿងនេះវិញបើសិនជាគាត់ដាក់បានប៉ុន្តែមិនមានអ្នកបង្រៀនបានត្រឹមត្រូវមានអ្នកអប់រំបានត្រឹមត្រូវឬអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគាត់អត់មាន training ត្រឹមត្រូវតើកម្មវិធីហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពអត់អញ្ចឹងទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកបង្រៀនហ្នឹងគឺអាចមាន training អ្វីជាដើមចំពោះអ្នកដែលគាត់បង្រៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចបង្រៀនបានពេញលទ្ធភាពនៃកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់មកហ្នឹងបាទខ្ញុំឮរិទ្ធសិទ្ធិជជែកតាំងពីបញ្ហាធនធានខ្លឹមសារមានហើយដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺក្រសួងអប់រំបានត្រៀមជាសិភៅសិក្សាជាមេរៀនអីដើម្បីបរៀនហើយប៉ុន្តែរាំងស៊ីក៏បានលើកឡើងតាក់ទងនឹងបញ្ហាធនធានតើមានគ្រូបង្គោលណាទៅបង្រៀនឬក៏យើងរៀនជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអីផ្សេងទៀតដូចជីវវិទ្យាអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែហើយក៏បានលើកឡើងតាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវមានសម្លៃអនាម័យសម្រាប់ក្មេងស្រីចុះសម្រាប់ក្មេងប្រុសវិញនៅក្នុងទីធ្លាសាលានៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងតើយើងគួរជួយអីខ្លះដែរដល់គាត់ដើម្បីគាត់ត្រៀមព្រោះថាមនុស្សប្រុសមិនមានរដូវទេបាទចាដល់តែបងនិយាយចឹងមនុស្សប្រុសគឺគាត់មានរដូវទេអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាស្មើភាពគ្នាខ្ញុំបើប្រកាសថាយើងអាចផ្ដល់អីឲ្យគាត់បានដើម្បីស្មើនឹងការផ្ដល់សិលាអនាម័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចថាគ្រាន់តែការ sexuality education ហ្នឹងវាអាច benefit ដល់គាត់បាត់ហើយហើយកំណត់ខ្ញុំមួយទៀតគឺចង់ឲ្យសាលាហ្នឹងមាន counseling មានន័យថានៅពេលដែលក្មេងប្រុសឬក៏ក្មេងស្រីគាត់ជួបបញ្ហាអីមួយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជបន្តពូជផ្លូវភេទគឺគាត់អាចជួបជាមួយនឹង counselor ដែលមានសមត្ថភាពអាចបង្រៀនបានគ្រប់គ្រាន់បាននិយាយថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជគាត់ហ្នឹងគាត់អាចទៅរកបន្ទប់មួយដែលអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាប្រាប់គាត់ផ្សេងពីម៉ោងបង្រៀនទៀតហ្នឹងជានៃបោះរាំងស្អីមែនចាចាចង់និយាយថានៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយគឺគាត់អាចមានអ្នកដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានហើយមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើគាត់ដើម្បីគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បានបាទក្នុងផ្លូវច្បាប់ជនណាក៏ដោយដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាអនីតិជននៅតាមសាលារៀនយើងមិនដឹងថាស្ថានភាពនឹងវាដល់កម្រិតណាទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តែយើងមានដូចថាកូនសិស្សនឹងគាត់ជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហានៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទឯជាដើមបញ្ហានៃការរំលោភបំពានឯជាដើមតើតើសាលារៀននឹងគួរត្រៀមខ្លួនបែបម៉េចដែរដើម្បីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹង
ក្នុងការប្រឹក្សាជាមួយ survivor ឬអ្នករស់រានពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ការនិងទប់ទល់ទៅលើបញ្ហានៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងបាទអាចមានជាការត្រៀមឲ្យខ្លះដែរបាទចាបងនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងនឹកគិតទៅនៅប្រទេសអាមេរិកម្ដងគឺនៅក្នុង campus របស់ universityភាគគឺអាត្រានៃការបៀបផ្លូវភេទហ្នឹងវាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ university ភាគច្រើនគឺគាត់អត់សើអើពើឯងហើយពេលខ្លះគាត់បបិទមាត់ជន់រងគ្រោះនឹងទៀតកុំឲ្យខូចឈ្មោះសាលាគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាបើសិនជាសាលាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើមែនអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺឲ្យគាត់ផ្ដល់ support គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនដែលគាត់បានរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនឹងទាំងបុរសទាំងស្ត្រីរឿងនេះខ្ញុំអាចបកទៅសំណួរមុនក៏បានដែរឆេងប៉ោបានសួរថាហាយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីក្មេងប្រុសបានអ្វីខ្ញុំស្រាវជ្រាវគឺក្មេងប្រុសក៏រត់រងទៅទូការបៀតបៀនផ្លូវភេទច្រើនដែរនៅក្នុងសាលាមិនថាមកពីគ្រូបង្រៀនឬក៏ដោយមិត្តក្នុងថ្នាក់គ្នាឯងហ្នឹងគឺគាត់រងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយគឺរងការបៀបផ្លូវអ្នកដែល report ហ្នឹងគឺច្រើនជាក្មេងស្រីទៀតអានោះជាក្របខ័ណ្ឌសកលតែម្ដងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានអញ្ចឹងអានោះក៏យើងអាចនិយាយថាដោយសារតែក្មេងស្រីគាត់អៀនខ្មាស់ក៏អត់សូវ report ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់គឺយើងចង់ផ្ដោតថាសូម្បីតែក្មេងប្រុសក៏គាត់ទទួលការបៀបផ្លូវភេទដែរយើងអត់គួរបំភ្លេចចោលពីគាត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសាលាត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺផ្ដល់ support គ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជនរងគ្រោះបើសិនជាជនរងគ្រោះប្រាប់ថាអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះជាអ្នកបៀតបៀនគាត់គឺសាលាមានសិទ្ធិក្នុងការដេញឬក៏ផ្ដល់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើជនដែលជនដៃដល់ហ្នឹងជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហ្នឹងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺ counselingអ្នកដែលជន់រងគ្រោះនឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដោយមានការសម្ងាត់ដោយមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបាទអរគុណច្រើនរៀងសីដែលបានផ្ដល់នៅការចែករំលែកយ៉ាងប្រកបដោយក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំជឿថាវាមានលក្ខណៈថ្មីផងសម្រាប់ប្រិយមិត្តយើងអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនដែលលោកអត់ធ្លាប់បានស្ដាប់បញ្ហានឹងជាច្រើនដូចថាមានកង្វះចំណេះដឹងអីចឹងណាអរគុណច្រើនរងសីបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខបាទចាអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកនិយាយអរគុណច្រើនមែនតើលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញបានលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានសូមកុំភ្លេចរង់ចាំភាគទី11របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ VOA khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត